This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การที่จะมีอายุยืนยาวเนี่ยตอนเนี้ยคนจะพูดถึงกันมากเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึง lifespan อายุที่ยืนยาวนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีศัพท์ใหม่ที่เขาเรียกว่า health span คืออายุที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีด้วยผลวิจัยจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพไปศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์เม็ดเลือดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 5,000 คนเขาพบว่ามนุษย์เนี่ยอายุยืนยาวเนี่ยสามารถอายุยืนยาวได้สูงสุดถึง150ปีนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราเนี่ยจากข้อมูลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเราเนี่ยอยู่ที่77ปีตอนนี้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้กันได้เราจะคุยกันถึงเรื่องของกินอย่างคนอายุยืนนะคนอายุยืนเขากินกันยังไงสุขภาพความแข็งแรงนะไม่ใช่แค่อายุยืนยาวอย่างเดียวนะแต่เขาแข็งแรงด้วยนะคะแต่ว่าการกินแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายนะที่เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตบ้างในข้อมูลมาบ้างว่าแต่ละประเทศอย่างอันนี้ญี่ปุ่นเลยเห็นว่ามีคนที่มีอายุยืนเยอะเขามีการกินยังไงกินแบบยั่งยืนอย่างคนอายุยืนแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมมาเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ว่ากินอย่างคนอายุยืนเนี่ยเขากินแบบไหนใช่แค่ผักจิ้มน้ำพริกแค่นี้ไหมอายุยืนอย่างบ้านเราเนี่ยคนอายุยืนส่วนใหญ่เขาก็จะกินผักริมรั้วกินอาหารง่ายๆใช่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่มีข่าวปู่เย็นที่แบบเอ้ยริมน้ำเพชรพายเรือใช่ครับเก็บผักกินน้ำพริกปลาทูค่ะพวกเนี้ยก็แบบเอ้ยอายุยืนนะอ๋อใช่ที่ทำให้อายุยืนค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของคอนเซปต์ของการมีอายุยืนยาวเนี่ยนะทางการแพทย์เขาเรียก longevity medicine เป็นการแพทย์เพื่อทำให้มีอายุที่ยืนยาวแต่เราต้องยืนยาวแบบคุณภาพดีด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้อายุยืนเป็นร้อยปีแบบแล้วนอนพะงาเป็นผักเหี่ยวอยู่บนเตียงก็ไม่ได้เราต้องอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพไม่ใช่นอนพะงาอยู่บนเตียงนะเพราะฉะนั้นร้อยปีอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับซึ่งการที่จะมีอายุยืนยาวเนี่ยมันจะมีตอนเนี้ยคนจะพูดถึงกันมากเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึง lifespan อายุที่ยืนยาวนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีศัพท์ใหม่ที่เขาเรียกว่า health span คืออายุที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีด้วยพูดง่ายเหมือนสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งการที่มีอายุยืนยาวเนี่ยโหเราจะเห็นเลยเวลาเราดูหนังจีนเนี่ยฮ่องเต้อะนึกออกใช่ไหมครับฮ่องเต้เสด็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะบอกไงครับพวกถูกต้องพวกขุนนางบอกเลยขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีโอ้โหถามว่าโอ้โหยาวไหมหมื่นปีเขาก็พยายามหาของมาบำรุงเนาะอาหงอาหารอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาบำรุงให้อายุยืนยาวเพราะเขาให้ความสำคัญของการที่มีอายุยืนยาวล่าสุดนี่อาจารย์ไปเจอข่าวเว็บไซต์ BBC Newsเผยแพร่เลยผลวิจัยจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพนะครับบริษัทหนึ่งเขาไปศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์เม็ดเลือดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 5,000 คนเขาพบว่ามนุษย์เนี่ยอายุยืนยาวเนี่ยสามารถอายุยืนยาวได้สูงสุดถึง150ปีนะครับฮะแล้วคุณลียังไม่ได้ครึ่งชีวิตนะนี่ถือว่าวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนะตอนนี้คุณลีวัยรุ่นหน้าตึงขึ้นมาเลยค่ะเรายังวัยรุ่นแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีอายุยืนยาวได้ถึง150ปีร้อยกว่าปีก็เก่งแล้วตอนนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยหลายกูรูทางด้านสุขภาพนะเฮ้ยตั้งเป้าเลยจะอายุ120ปี130ปีซึ่งตอนเนี้ยมันมีการสำรวจคนที่อายุยืนยาวที่สุดเนี่ยนะครับสถิติที่เก็บได้เนี่ยคือชาวฝรั่งเศสนะเป็นผู้หญิงอายุยืนถึง122ปีถือว่ายืนยาวแล้วอันเนี้ยซูเปอร์เซนเทนเนเรียนแล้ว100ปีเราเรียกเซนเทนเนเรียนนะ110ปี120ปีเนี่ยคือเป็นซูเปอร์เซนเทนเนเรียนคืออายุยืนยาวมากโอ้จริงคือฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อายุยืนยาวส่วนใหญ่ก็จะไปดูเอ๊ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอาจารย์เคยทำการศึกษาวิจัยนะค่ะร่วมกับ
นักศึกษาแอนตี้เอจจิ้งนี่แหละไปศึกษาคนที่อายุยืนยาวเนาะทั่วประเทศเลยนะครับมีทั้งเหนืออีสานกลางใต้ตกทั้งหลายแหละว่าพฤติกรรมการบริโภคเขาเนี่ยเป็นอย่างไรถึงได้แบบอายุยืนได้ขนาดนี้ถูกต้องว่าเอ้ยมันเป็นอะไรรูปแบบการรับประทานอาหารเขาเป็นอย่างไรก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าเอ้ยอายุไขเฉลี่ยเนี่ยของคนเนี่ยจริงๆแล้วคุณรีต้องบอกก่อนนะว่าทั่วโลกเนี่ยคืออายุไขเฉลี่ยของคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราเนี่ยจากข้อมูลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเราเนี่ยอยู่ที่77ปีตอนนี้แล้วใครเกษียณแล้วเนี่ย60นะยังต่อไปได้คุณยังต่อได้เกือบ20ปีอ่ะค่ะถ้าคุณเหนือมีนคุณ80อัพค่ะฉะนั้นแล้วโดยเอเวอเรจคุณ77ปีเราต้องเตรียมความพร้อมเลยนะอีกเกือบ20ปีที่เหลือค่ะสมมุติว่าใช้เงินปีละล้าน20ล้านนะฉะนั้นแล้วอายุยืนต้องสุขภาพดีเพราะอะไรเขาถึงบอกว่าเอ้ยสุขภาพดีอ่ะคือความมั่งคั่งของชีวิตและเพราะถ้าคุณดีสุขภาพไม่ดีพอ60บวกขึ้นไปอ่ะโอ้ใช้เงินรักษาสุขภาพนึกออกไหมครับเท่าไหร่หมอบอกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายพอเกษียณแล้วเงินเก็บหมดเลยบำเหน็จบำนาญไม่เหลืออายุฉันไม่ต้องถึงหรอก77ปีตายก่อนแล้ว ใช่อาจารย์ต่ออายุยืนเนี่ย มันบางคนก็บอกไม่อยากจะยืนแล้ว คือมันยืนไม่ไหวแล้วเพราะว่าร่างกายอ่ะข้างในมันก็สึกร้อมันก็แบบเป็นไปตามวัยจะมายืนยังไงมันก็ได้แต่ตัวโขดตัวงอนั่งแล้วก็แบบว่านี่ไงมันไม่ได้แบบเราต้องทำให้มันมีคุณภาพที่ดีคุณภาพที่ดีถึงบอกว่าเอ้ยอายุยืนอย่างมีคุณภาพค่ะแล้วอาจารย์ไปงานวิจัยมาไปสำรวจมาอย่างเงี้ยค่ะเนื้อใต้ทั่วประเทศเลยอะเขามีวิธีการหรือหลักการกินยังไงอะดูแล้วเขาบอกจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับทฤษฎี anti aging nutrition อันนึงอาจารย์น่ะจะสนใจศึกษาเรื่องของโภชนาการชะลอวัยเนาะเป็นพูดง่ายๆว่าเหมือนต้นคนแรกๆของไทยอะเกือบ20ปีมาได้แล้วนะตั้งแต่จบแล้วก็ทำงานมาแล้วก็เอ้ยสนใจทางด้าน anti aging นะครับก็เอ้ยคือกินอะไรคนชอบถามกินอะไรแล้วจะอายุยืนถูกไหมไม่มีหรอกใช่ไหมคือก็ไม่กินไงเอาไม่กินอายุยืนยังไงใช่ก็อย่างที่เขาบอกไงว่ากินน้อยตายยากกินมากตายง่ายอ้าวคือถ้าอยากที่จะอายุยืนยาวคุณก็จะต้องกินแต่น้อยเป็นถ้าทฤษฎีแอนทายจริงเนี่ยเขาเรียกแคลอริกริสตริคชั่นแคลอริกคือการจำกัดจำกัดอะไรจำกัดแคลอรี่แคลอริกลิสตริคชันลิสตริคชันคือการจำกัดการจำกัดแคลอริกคือแคลอรี่จำกัดพลังงานที่ได้รับแต่แคลอริกลิสตริคชันจะต้อง without malnutrition จะต้องปราศจากการขาดสารอาหารเพราะบางคนจำกัดพลังงานโอ้วันหนึ่งจำกินแค่มื้อเดียวพลังงานคุณได้รับน้อยก็จริงแต่วิตามินแร่ธาตุคุณขาดแมคโครนิวทรีนคุณจำกัดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันคุณจำกัดเพื่อให้ได้พลังงานน้อยเพราะสารอาหารเหล่านี้ให้พลังงานแต่ไมโครนิวทรีนคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคุณลีกินข้าวคุณลีก็รู้แล้วคุณลีได้คาร์โบไฮเดรตพลังงานถูกไหมคุณลีกินหมูปิ้งสมมติคุณลีก็รู้แล้วได้โปรตีนได้ไขมันแต่คุณลีมองเห็นวิตามิน B ในหมูไหมไม่มีเห็นไม่มีอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นหรอกผักอย่างเงี้ยเราเห็นไหมวิตามิน C ไม่เห็นนะเราไม่รู้เลยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเรายังมองเห็นแมคโครนิวทรีนแต่ไมโครนิวทรีนเรามองไม่เห็นซึ่งคนส่วนใหญ่พอจำกัดพลังงานจากอาหารเรามักจะขาดนี่แหละขาดไมโครนิวทรีนสารอาหารตัวเล็กตัวน้อยแล้วเนี่ยถามว่าเอ้ยการจำกัดพลังงานเนี่ยทำให้อายุยืนไหมทำให้อายุยืนนะแต่คุณต้องไม่ขาดสารอาหารคนส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยคนอายุยืนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะผอมใช่อย่างปู่เย็นที่บอกว่าโอ้อายุเป็นร้อยปีคนส่วนใหญ่เนี่ยจะผอมนะนักศึกษาอาจารย์เมื่อน่าจะร่วม10ปีแล้วที่ทำการศึกษาวิจัยเหนืออีสานกลางใต้ตกเนี่ยคือไปสัมภาษณ์คนที่อายุร้อยปีอ่ะส่วนใหญ่ไม่มีใครอ้วนนะคุณดีค่ะแล้วหัวใจสำคัญเลยของโภชนาการชะลอวัยคือการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนบางคนบอกอ้าวอ้วนแต่ยังแข็งแรงอ่ะค่ะล่าสุดมีงานวิจัยบอกหมูที่แข็งแรงไม่มีอยู่จริง
หมูที่แข็งแรงนึกออกไหมบางคนบอกเอ้ยฉันอ้วนนะแต่ฉันก็แบบฉันก็ยังทำอะไรได้ไขมันไม่สูงความดันไม่สูงแต่วันดีคืนร้ายเขาอาจจะสโตรกขึ้นมาใครจะไปรู้ล่ะเพราะอ้วนมันเป็นภัยเงียบแฝงอยู่แล้วไงค่ะแต่บางคนก็พยายามมีทฤษฎีที่ว่าเอ้ยฉันอ้วนนะแต่ฉันดูแลกินอาหารเสริมแอนตี้ออกซิแดนต์นู่นนี่นั่นต้านการอักเสบเรื้อรังฉันจะได้แข็งแรงค่ะถึงบอกว่าหมูแข็งแรงอ่ะไม่มีอยู่จริง นอกจากหมูแข็งแรงต้องโดนเชือดมาเลยเอามากินนะแล้วเนี่ยการรักษาน้ำหนักตัวค่ะควบคุมน้ำหนักตัวมันมีผลทำให้เราอายุยืนยาวแล้วการควบคุมน้ำหนักตัวเนี่ยถ้าคุณไม่ควบคุมอาหารที่กินคุณก็ควบคุมเวลาที่กินก็คือทำ intermittent fastingที่เขาฮิตๆกันนะ IF เนี่ยมันก็มีผลช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีเซลล์ดีท็อกกำจัดสารพิษระดับเซลล์ทำให้ยืดอายุไขได้แต่ถ้าเกิดว่าทำ IF แบบผิดวิธีก็คือบางทีไม่ได้แต่ IF ค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้กินสักทีไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวกลางวันแล้วก็ไปฟาดนู่น 4:00 น 5:00 นเที่ยงคืนบางทีถามตัวเองทำ IF อยู่หรือเปล่าเนี่ยเวลาให้นอนกลับไปกินพลาดไปแล้วไงเวลาให้กินเนี่ยกลับไปโอ้นอนตื่นมาแทนที่จะกินเปล่าเลือกจะนอนต่อยันสายใช่ถูกไหมเวลากินกลับนอนเวลานอนกลับกินเราใช้ชีวิตสวนทางนาฬิกาชีวิตมันก็เลยสมดุลชีวิตแล้วก็หายไปโรคมันก็ถามหาไงแล้วเราก็ไปตามหาว่าเฮ้ยฉันจะกินวิตามินอะไรฉันจะไปกินอาหารเสริมอะไรฉันจะไปกินตัวช่วยนู่นนี่นั่นอะไรถูกไหมเพราะท้ายที่สุดมันคือไลฟ์สไตล์เมดิซีนเมดิซีนแปลว่ายายาที่ไม่ใช่เม็ดยาแต่มันคือไลฟ์สไตล์คืออะไรลีลาชีวิตอาจารย์เรียกว่าลีลาชีวิตคือการใช้ชีวิตยังมีลีลาชั้นเชิงการกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายนี่แหละคือยาของเราเออนะไม่ต้องไปแบบอะไรเยอะแยะไม่ใช่ไปหาเม็ดยานู่นเม็ดยานี้โอ้โหสารพัดนึกออกไหมไอเม็ดยาเนี่ยคือไม่ได้แอนตี้นะใช้ได้เพราะอะไรเพราะคุณเกินเยียวยาไงก็เลยต้องนึกออกไหมคุณก็เลยต้องหันมาหาเม็ดยาไงเพราะว่าคุณเกินเยียวยาเขาให้ป้องกันตั้งแต่แรกแต่ไม่ไงก็ต้องยาแล้วแหละเพราะลีลาชีวิตเราไม่ดีเราก็เลยแล้วก็ต้องกลับมาเฮ้ยฉันจะกินยังไงให้อายุยืนยาวให้สุขภาพดีอายุยืนยาวอย่างที่บอกสำรวจมาแล้วคือให้กินน้อยๆแต่มีคุณภาพตายยากกินมากตายง่ายอย่างที่บอกแคลอรี่ริสตริคชั่นหรือคุณไม่จำกัดเวลาที่กินก็ต้องจำกัดจริงๆแล้วมันต้องทำร่วมกันอ่ะค่ะคือถ้าจำกัดอาหารที่กินก็เสี่ยงต่อการขาดอีกบางคนก็แบบเอ้ยเดี๋ยวจะเสี่ยงต่อการขาดคุณก็อาจจะต้องมีวิตามินเสริมนู่นนี่นั่นอีกนะอันนี้ก็ทฤษฎีนึงมันไม่มีรูปแบบตายตัวครับค่ะหรือจะไปทำ IFก็ได้ก็ช่วยได้จำกัดเวลาหรือบางคนบอกว่าโอ้โหฉันก็ไม่อยากทำ IF ความสุขของฉันคือการกินฉันก็อยากจะกินแต่เลือกกินอาหารที่ดีซึ่งจากข้อมูลการศึกษาวิจัยเนี่ยสำรวจเนี่ยนะครับเขาไปรวบรวมพฤติกรรมของคนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเขาพบว่าในโลกเนี้ยมี3กลุ่ม3พื้นที่นะครับที่พบว่าคนเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็น100ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่เยอะอยู่สูงเขาเรียกว่าบลูโซนหรือโซนสีฟ้านะครับกลุ่มแรกคือชาวโอกินาวาญี่ปุ่นเดี๋ยวเมื่อก่อนโควิดมั้งเขามีให้ไปทัวร์โอกินาวาด้วยนะอาจารย์ยังอยากไปเลยพอโควิดมาปุ๊บมันเลยซาไปนะฮะโอกินาวาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอายุยืนยาวด้วยนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาวบาบาเกียนะบาบาเกียนี่คืออยู่ในแถวอิตาลีนะครับที่มีอายุยืนยาวแล้วก็กลุ่มที่3ที่อเมริกาโลมาลินดานะซึ่งพวกนี้มักจะอยู่บลูโซนอยู่ใกล้ติดกับพวกทะเลก็เลยเรียกบลูโซนบลูโซนฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยปริ้งขึ้นมาว่าอ๋อเพราะอาหารทะเลหรือเปล่าเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นกลุ่มโอเมก้า3ที่เขาได้รับโอเมก้า3นี่ดีมากเลยนะครับพวกอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาไงนะช่วยให้สมองดีแก่ช้าหน้าใสไกอัมพาตเอกราชฟาดประจำนะต้องบอกเลยนะในกลุ่มปลาในกลุ่มอาหารทะเลไงแล้วกินได้ทุกวันเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้อาจารย์มองว่าเอ้ยมาวิเคราะห์พวกเนี้ยโอกินาวามันก็เป็นเกาะเล็กๆอ่ะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเกาะอีโกนะคนประกอบอาชีพประมงกันนะครับพวกนี้ทำประมงทำเกษตรกรรมแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ย
อยู่เต็มเกาะเลยส่วนใหญ่ก็จะอายุแบบโอ้โห90ปี100ปีแต่สามารถประกอบกิจกรรมทำงงทำงานอะไรได้แล้วเขาสุขภาพดีเนี่ยชีวียืนยาวอย่างมีคุณภาพสุขภาพจิตเขาก็ดีแล้วอัตราการเกิดโรคหัวใจและมะเร็งน้อยมากในชาวโอกินาวาเนี่ยกระดูกพรุนก็น้อยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเขายังทำงานได้เยอะแม้กระทั่งอายุสูสวอ่ะคือไม่ใช่ว่าอายุยืนอายุเยอะเป็น100ปีแต่ว่านั่งเฉยๆไม่ใช่ไม่เขา active aging คือแก่อย่างมีไฟสมองฉับไวผิวพรรณผ่องใสไร้โรคเรื้อรังเขาก็ทำงานได้ถือว่าเป็น active aging ทำงานได้ซึ่งรูปแบบการกินเขาน่าสนใจครับอันเนี้ยคือกินให้อิ่มรู้สึกอิ่มแค่ 80% บางคนบอกอาจารย์ 80% น่ะมันเท่าไหร่มันไม่มีไอ้ไมค์มาวัดเหมือนเหยียบคันเร่งถูกมั้ยว่าอิ่มหรอ 80% มันต้อง100เปล่าอิ่มแต่ไม่อิ่มแปร พี่ไทยแล้วเนี่ยอิ่มแปรเลยไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100เขาบอกให้กินจุกๆไงพี่ไทยอ่ะไม่จัดจุกๆไม่จัดจุกๆนะคือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เนาะกินไปเลยเต็มคาราเบลนึกออกมั้ยกินอิ่มแบบเต็มที่เราไม่เราอิ่ม 80% นะครับเพราะเราอิ่มกินเต็มที่เราอิ่มมากเนี่ยเป็นไงครับเราง่วงใช่อิ่มจัดง่วงนอนประสิทธิภาพการทำงานก็โอ้โหลดน้อยลงนะครับแล้วการกินอิ่มแบบ 80% เนี่ยจะบอกเลยว่ามันคือกินแบบมีสติอะคุณลีนึกออกไหมครับว่าสมองของเรานะถ้าเราเล่าตามวิทยาศาสตร์เนี่ยสมองของเราเนี่ยจะรู้สึกอิ่มเมื่อเรากินไปเนี่ยประมาณ15นาทีโดยเฉลี่ยนะแต่ละคนต่างกัน 15นาทีถึง20นาทีเราจะอิ่มแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวโอกินาวาเนี่ยเขาแบบเฮ้ยกินแบบมีสติเอาง่ายๆเลยนะ1คำอะเราเคี้ยวกี่ครั้งพี่ไทยเราอะส่วนใหญ่เนี่ยเคี้ยวไม่เท่าไหร่อะคืนอาจจะ3ครั้งนะอาจารย์มักพูดเสมอฉับฉับเอื้อกฉับฉับเอื้อกนึกออกไหมครับพี่ไทยเราใส่ปากฉับฉับเอื้อกฉับไปเอื้อกนั่นแล้ว15นาทีกว่าจะอิ่มอะพี่ฟาดไปหลายเอื้อกแล้วพี่ก็รับพลังงานอาหารเยอะฟีดอาหารเข้าสู่ร่างกายเยอะมันต้องค่อยๆเคี้ยวถูกต้องหนึ่งคำเนี่ยเคี้ยว15ครั้งถึง20ครั้งบางคนตามทฤษฎีบอก30โอ้โหพอดีกินข้าวเที่ยงบ่าย3หมดเวลาผู้จัดการยื่นท้องขาวไล่ออกพอดียังกินไม่เสร็จอีกใช่แล้วเนี่ยเราต้องกินแบบมีสติค่อยๆเคี้ยวเราจะได้ดื่มด่ำรสชาติของอาหารค่ะสมัยพุทธกาลเนี่ยย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลเลยนะพระพุทธเจ้าก็ให้คอนเซ็ปต์กินแบบมีสติค่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากเสวยอาหารมาเต็มที่ถ้าเป็นสมัยนี้ย้อนไปพุทธกาลนะ 2,000 กว่าปีเนี่ยเต็มคาราเบลเหมือนกันนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นโอ้โหท่านง่วงเพราะว่ากินเต็มที่อ่ะแปรเลยมาเข้าเฝ้าแล้วฟังเทศฟังธรรมพระเจ้าเลยตรัสว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อในการกินนะครับรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและอายุยืนนี่เสียงเสียงแบบมีความแอคโคมากเลยมาเลยสมัยพุทธกาลตอนนั้นอาจารย์เป็นทหารของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็เลยหันไปมองเห็นว่าท่านกำลังโน้มตัวแล้วโน้มตัวสับปะงกจะไปเฝ้าพระอินทร์แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์รู้จักประมาณในอาหารเห็นไหมย่อมมีความสุขแก่ช้าและอายุยืนเฮ้ยสามสิ่งนี้คือสิ่งที่เราปรารถนามีความสุขแก่ช้าอายุยืนเห็นไหมนี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะค่ะแล้วเนี่ยตามคอนเซปต์เลยกินแบบมีสติเราจะมีความสุขเราจะแก่ช้าเราจะอายุยืนทุกวันนี้ไม่ใช่ฉับฉับเครื่องฉับไปที่ฟาดเข้าไปเต็มที่เลยยิ่งกินบุฟเฟ่ต์แล้วจับเวลาเฮ้ยกี่นาทีร้อยกินได้แค่120นาทีกินได้แค่90นาทีเราก็จะไปฟีดฟีกันเต็มที่เห็นไหมอันเนี้ยเราจะส่งผลเสียที่ทำให้เราไม่อายุยืนยาวแล้วแล้วเราต้องกินอิ่มแค่ 80% เรากินแบบมีสติเอาแค่เริ่มรู้สึกอิ่มรู้สึกอิ่มละแล้วเรารู้สึกอิ่มมันใช้เวลาประมาณ15นาทีไงคุณลีถ้าคุณลีกินเร็วๆอ่ะอาจารย์แต่อิ่มทีไรอ่ะพอมันมีของหวานปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราแบ่งกระเพาะแบ่งกระเพาะฉันยังสูบของหวานได้อีกมันมีพื้นที่เหลืออยู่ก็ต้องเลือกให้มันแบบเอ้ยหวานน้อยที่สุดหรือเอาผลไม้อ่ะมาช่วยตัดก่อนค่ะตัดไฟแต่ต้นลมให้มันลดการกินเค้กกินของหวานก่อนเอาผลไม้เอาฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลแก้วมังกรมารองท้องไว้ก่อนเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะคอนเซปต์อาจารย์อยากกินต้องได้กินไม่ได้ห้ามกินก็เนี่ยฟังอาจารย์ที่หลังอีกแล้วเนี่ยก่อนบุฟเฟ่ไปสัมมนาแล้วบุฟเฟ่อะไรเงี้ยแล้วก็
ไม่ได้กินขนมเค้กมานานค่ะอาจารย์มันก็เลยอยากสี่ชิ้นโอ้โหเต็มที่เลยเต็มคาราเบลรู้สึกผิดเลยอะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันนี่แหละเราชอบแบบอย่างนี้กันมนุษย์ก็ชอบก็ชอบแบบเฮ้ยฉันไม่ได้กินมานานเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วก็กินแบบเต็มที่โดยเฉพาะบุฟเฟ่อาจารย์บอกนะว่าถ้าเราจับร่างกายของเราดีนะจับสังเกตบางทีเนี่ยเรารู้สึกอิ่มแล้วแต่เรายังอยากกินเราจะไปบอกน้องเมนูเนี้ยที่สั่งไปอ่ะไปตามมาหน่อยได้ยังนึกออกไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวพี่อิ่มก่อน เห็นไหมเราจะพูดตัวเราเองเลยไม่งั้นพี่อิ่มก่อนเมนูเนี้ยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่อิ่มก่อนเรารู้ตัวไงเราใช่เรารู้เดี๋ยวเราจะอิ่มก่อนแล้วเราจะยัดเข้าไปไม่หมด แล้วเราต้องมีสติในการกินเออถ้าอยากอายุยืนยั่งยืนต้องมีสติมีสติในการกินแล้วโอกินาวาไดเอทเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบกินอาหารที่ทำมาจากถั่วเหลืองเป็นประจำเต้าหู้ถั่วเหลืองมิโซะซอสถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวนะถั่วเหลืองถั่วหมักไอ้นัตโตะครับพวกเนี้ยก็ทำให้เขาเนี่ยมีอายุยืนยาวต้านมะเร็งได้ดีพวกเนี้ยถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารประเภทเนี้ยมีฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนปรับสมดุลฮอร์โมนนะช่วยต้านโรคเรื้อรังทั้งหลายแหล่แล้วก็กินน้ำมากกว่า2ลิตรต่อวันอ๋อมากกว่า2ลิตรขับถ่ายดีการเผาผลาญดีนะผิวพรรณเขาก็ดีคนญี่ปุ่นเห็นไหมค่ะแล้วคนญี่ปุ่นโอกินาวาเนี่ยกินอาหารเช้าเป็นหลักแต่พี่ไทยเราฉันตื่นสายฉันแบบโอ้ฉันเห็นไหมญี่ปุ่นนี่คือหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเลี่ยงมื้อเย็นพี่ไทยเราบอกได้เลยฉันหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเลี่ยงมื้อเย็นแล้วฉันเป็นเน้นมื้อดึกทำไมมีตอบมีคำตอบไม่ได้พี่ไทยเราบอกเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาเน้นมื้อเช้าเป็นหลักนะครับมันกินให้ครบ3มื้อไม่ใช่อดๆจนร่างกายเนี่ยการเผาผลาญไม่ดีแล้วเขากินผักทุกมื้อนะเขาปลูกผักกินเองครับอะไรออร์แกนิกอะไรเขาจะกินอย่างแบบเผื่อแผ่เห็นไหมดูดีใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเราก็ทำได้นะแต่แค่เราไม่ทำนะเราก็เลือกได้กินปลาอย่างเงี้ยเป็นแหล่งของโอเมก้า3ที่อาจารย์บอกสมองดีแก่ช้าหน้าใสแก่อัมพาตเอกลักษณ์ประจำสาหร่ายเห็นไหมสาหร่ายเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนจากพืชนะครับแล้วมีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรทั้งหลายแหล่เห็นไหมแล้วเนี่ยตามแนวทางของโอกินาวาไม่ยากเลยไม่ยากไม่มีอะไรยากก็กินอิ่มแต่พอดีกินปลากินผักเขาปลูกผักกินเองออร์แกนิกเนี่ยอาจารย์กลับบ้านภรรยาที่นั่นช่วงปีใหม่โอ้โหกินผักสะใจมากเพราะเขาปลูกกินเองบล็อกเกอรี่กะหล่ำปีคะน้าโอ้โหเราสบายใจผักปลอดสารพิษเราอยู่กรุงเทพนี่เราแบบต้องซื้อตลาดไอ้ปลอดสารพิษเราก็ไม่มั่นใจว่าปลอดจริงเราก็ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีเนี่ย มันไม่ยากเลยนี่ถ้าเรามาดูรูปแบบการกินของชาวบาบาเกียนะครับบาบาเกียที่อยู่แถบประเทศอิตาลีนะครับอันนี้ก็เน้นอีกแหละกินอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักกินผักสดทุกวันผลไม้ธัญพืชต่างๆนะพวกนี้จะกินในรูปแบบของเมดิเตอร์เรเนียนที่ทำให้อายุยืนยาวควบคุมน้ำหนักและดีต่อใจเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยคือไขมันดีเขาจะใช้น้ำมันมากอกปรุงประกอบอาหารแล้วก็กินพวกถั่วพวกนี้จะช่วยต้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายแหล่นะบ้านเขาอัลมอนด์นะบ้านเราก็จะกินถั่วลิสงกินถั่วลายเสือก็ได้มีเรสูรทอลต้านโรคชะลอวัยได้ด้วยนะครับแล้วกินพืชผักสมุนไพรทั้งหลายแหล่นะครับพวกนี้เลือกรับประทานอาหารทะเลนะครับเขาเลือกรับประทานเนื้อสัตว์เพียงบางชนิดนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยที่เขากินเนี่ยเป็นสัตว์ไม่มีขาปลาถูกต้องหรือขาน้อยที่สุดเช่นสัตว์ปีกไงไก่มีสองขามีสองขาถูกต้องแล้วเกิดหมูมีขาเดียวหมูมีขาเดียวหมูโดนตัดขาเพราะว่าอีก3ขาส่งไปขายตอกซุงแล้วนะอันนี้ไม่แนะนำเห็นไหมครับก็เป็นแนวทางส่วนใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเลยแล้วเขาไม่กินอาหารแปรรูปใส่กอกหมูยอกุนเชียงอาหารกระป๋องกระป๋องนะเขาไม่กินแล้วที่สำคัญเหมือนโอกินาวาที่อาจารย์บอกเคี้ยวช้าๆกินอย่างมีสติเขาบอกว่าเคี้ยวช้าๆได้อรรถรสยิ่งอร่อยมากขึ้นสัมผัสอาหารรสชาติของอาหารความเป็นธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วเขาเลือกอาหารที่มีคุณภาพเขาไม่เน้นไปจำกัดที่ปริมาณว่าเอ้ยกินคาร์โบไฮเดรตน้อยเขาเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีธัญพืชไม่ขัดสีบ้านเราก็ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสินเหล็กกอขอสีสามโอ้ยสารพัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายคือชาวโลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาอันนี้โลมาลินดาก็แบบอาจจะ
เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งโรมาลินดาเนี่ยรูปแบบการกินเนี่ยเขาจะกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวและหมูเนี่ยน้อยมากทั้งเดือนนะเฉลี่ยนะไม่เกิน2ครั้งหรือบางคนไม่กินเลยเนื้อหมูเนื้อวัวสัตว์ใหญ่เนี่ยไม่กินเลยโอ้โหจะเน้นปลาปลาอีกแล้วถูกต้องครับเห็นไหมปลาแล้วก็กินถั่วเปลือกแข็งนะต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอัลมอนด์วอลนัทพีแคนพิตาชิโอโอ้โหถั่วไฮโซทั้งนั้นเลยถ้าเรากินได้เรากินได้ก็วันละกำมือแต่เราจะกินถั่วลิสงก็ได้ก็ไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าลายเม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรของเราก็ได้นะวันละ1กำมือเป็นประจำทุกวันเลยนะอันนี้จะช่วยต้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับ แล้วก็หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารคือกินแบบดื่มด่ำรสชาติตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงใดๆถูกต้องหวานมันเค็มใช่หวานมันเค็มถูกต้องเลยครับเขาไม่นิยมรับประทานหวานมันเค็มแล้วไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะเหล้าสปายไวเบียร์ถ้าอยากจะดื่มเนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อกี้บาบาเกียยังดื่มกันแบบว่า1หญิง2ชาย1หญิง2ชายคืออะไรหญิงกินได้1ดริ้งค่ะชายไม่เกิน2ดริ้งอ๋อมีจำกัดดริ้งนึงคือเป๊กนึงอ่ะเป๊กแบบแก้วเล็กๆแก้วเล็กๆแล้วกินช้าเห็นไหมคอนเซปต์คือกินช้ากินแบบมีสติแล้วกินช้าเนี่ยเราได้สัมผัสอรรถรสของอาหารแล้วกินอาหารร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวเหมือนเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเพราะเราได้กินไปได้พูดคุยสร้างความสัมพันธ์เมามอยพอถึงเวลาปุ๊บเอ้าฉันอิ่มแล้วว่ะเห็นไหมมันก็ควบคุมปริมาณที่กินได้กินอาหารเช้าเป็นหลักด้วยหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นนะแล้วหยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกอิ่มเห็นไหมแล้วคอนเซปต์เนี่ยมันคือการกินแบบแต่พอดีอ่ะพูดง่ายอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำว่าจำกัดกินอิ่มแต่พอดีอิ่มของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยแล้วไม่จำเป็นต้องจำกัดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแค่ค่อยควบคุมน้ำหนักตัวเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีธัญพืชไม่ขัดสีโปรตีนที่ดีจากปลาลดละเลี่ยงสัตว์ใหญ่สัตว์เนื้อแดงขาน้อยๆ นึกตั้งนานอะไรไม่มีขาแล้วก็ผักผลไม้ไม่หวานจัดดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรเห็นไหมครับแล้วมันง่ายมากเลยแค่เราเลือกที่จะทำไหมถ้าเราอยากจะมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพไม่ใช่ยาวแต่ว่าพังงาไม่ไหวนะต้องเหนื่อยนะนะคะมีแนวทางละเดี๋ยวลองปรับชีวิตตัวเองดูสร้างสมดุลใหม่ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับผมเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อันตรายจากควันบุหรี่มีกี่ประเภทการวิจัยที่จีนมีอะไรน่าสนใจรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับมือหนึ่งก็คือควันบุหรี่ที่คนคนหนึ่งสูบเข้าไปในปอดตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของผู้สูบที่เกิดกับผลตัวเขาเองแต่ทีนี้ในการสูบบุหรี่นะครับมันจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเองแต่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างที่เขาไม่ได้รู้อีหน่วยเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างๆเราในขณะที่เราสูบบุหรี่แต่ตัวเขาเองไม่ได้สูบควันบุหรี่มือสองก็คือควันที่มันออกมาจากสองแหล่งนะฮะอันที่หนึ่งก็คือเมื่อผู้สูบสูดควันแรกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วพ่นออกมาจากปากตัวเองออกมาสู่สิ่งแวดล้อมรอบตัวอันนี้เป็นแหล่งหนึ่งแหล่งที่สองก็คือควันที่เกิดจากการเผาไหม้ตัวมวนบุหรี่นะฮะที่ออกมาจากปลายมวนเวลาเราสังเกตคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีควันออกมาปลายมวนด้วยเพราะฉะนั้นควันสองส่วนเนี้ยออกมาสู่อากาศภายนอกนะฮะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราอันนี้เราเรียกว่าควันบุหรี่มือสองยังมีอีกอันหนึ่งก็คือมีควันบุหรี่มือสามควันมือสามเนี่ยมันเกิดจากการที่คนเดิมนะเขาสูบบุหรี่แล้วก็พ่นควันนะฮะออกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในห้องนั้นๆที่เขาใช้ในการสูบบุหรี่แล้วก็ควันจากปลายมวนก็ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องเดียวกันนี้เมื่อตัวควันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันยังมีสารเคมีที่อยู่ในควันบุหรี่เนี่ยนะฮะซึ่งมันตกค้างนะครับอยู่ในพื้นผิวของวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ของสิ่งต่างๆข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในห้องนั้นแล้วก็เกาะเป็นคราบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้มีสารเคมีเคลือบอยู่ผมยกตัวอย่างง่ายๆผ้าม่านนะฮะโซฟาโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะควันมือสามเนี่ยมันสังเกตได้ง่ายๆคือเช่น
เราไปนอนพักที่โรงแรมต่างจังหวัดที่โรงแรมไม่ใหญ่มากแต่บางทีเขาไม่สามารถแยกแขกได้ว่าแขกคนนี้สูบบุหรี่หรือเป็นโซนไม่สูบบุหรี่บางทีเราเปิดประตูเข้าไปเช็คอินใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางห้องเนี่ยมันเหม็นควันบุหรี่มากเลยนะฮะทั้งที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นควันแล้วอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของควันมือสามจริงๆต้องบอกว่าควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นควันมือหนึ่งควันมือสองนะฮะอันตรายทั้งสิ้นมันเคยมีงานวิจัยผมขออนุญาตยกงานวิจัยที่จริงๆแล้วทำมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องควันมือสองเนี่ยทางการแพทย์เราเรียนรู้เรารับทราบมานานแล้วมีงานวิจัยอันหนึ่งทำในประเทศจีนเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะฮะเขาติดตามแม่บ้านนะฮะคือภรรยานะครับจำนวน 7,000 กว่าคนที่สามีเนี่ยสูบบุหรี่กลุ่มนึงนะฮะและอีกกลุ่มนึงเนี่ยแบ่งเป็นสามีที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ติดตามแม่บ้านทั้ง 7,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะเป็นเวลา7ปีเต็มนะว่าชะตากรรมของแม่บ้านทั้ง2กลุ่มนี้ทั้งคนที่มีสามีไม่สูบบุหรี่กับคนที่มีสามีสูบบุหรี่เนี่ยชะตากรรมในเวลา7ปีเนี่ยแตกต่างกันมั้ยคำตอบก็คือแตกต่างชัดเจนแตกต่างยังไงสิ่งที่เขาพบน่าสนใจมากก็คือว่าเขาพบว่าในกลุ่มภรรยาที่สามีสูบบุหรี่เป็นประจำมีอายุขัยสั้นกว่ากลุ่มที่สามีไม่สูบบุหรี่เลยอย่างชัดเจนทีนี้ตายเร็วกว่าจากอะไรล่ะเขาก็ลงไปดูรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตายเนี้ยตายจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุเขาก็พบว่าแม่บ้านกลุ่มเนี้ยที่ตายเร็วกว่าเนี้ยตายมาจากสองสาเหตุหลักอันที่หนึ่งมะเร็งฮะ อันที่สองหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็ตายจากการที่หัวใจล้มเหลวเป็น2สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการตายเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เราถือว่างานวิจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยนะฮะว่าไอ้คำว่าบุหรี่มือ2เนี่ยแล้วผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มันมีอยู่จริงและมันบั่นทอนสุขภาพของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบทั้งสูบอยู่แล้วก็สูบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันมีผลกระทบอยู่จริงThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.